ถานไฟป่าในแคนาดายังคงรุนแรงนะคะลุกลามจากไฟป่าไปถึงทางยุโรปด้วยค่ะสถานการณ์ไฟป่าในแคนาดายังคงไม่สามารถดับลงได้และควันไฟป่าส่งผลให้เมืองอากาศในเมืองชิคาโกและพื้นที่มิดเวสต์ของสหรัฐปกคลุมไปด้วยควันในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขณะที่กลุ่มควันจากไฟป่าในแคนาดาเริ่มสร้างผลกระทบถึงยุโรปทำให้ท้องฟ้าในสเปนขมุกขมัวแต่เนื่องจากกลุ่มควันลอยสูงจึงยังไม่กระทบต่อสภาพอากาศในยุโรปชาวเกาหลีใต้แสดงความดีใจว่าพวกเขาจะมีอายุลดลง 1-2 ปีหลังจากกฎหมายให้ใช้การนับอายุตามหลักสากลมีผลบังคับใช้วันนี้เพราะที่ผ่านมาการนับอายุของเกาหลีเริ่มนับ1ปีตั้งแต่ทารกเกิดบ้านบาร์บี้ขนาดเท่าบ้านจริงตกแต่งด้วยสีชมพูทั้งหลังพร้อมสระว่ายน้ำและฟลอร์เต้นรำที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์บาร์บี้ในมาลิบูแคลิฟอร์เนียเปิดให้คนจองเพื่อเข้าไปพักอาศัยได้จริงระหว่างวันที่21ถึง22กรกฎาคมนี้นะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ